นี่ชัดนี่ไม่ได้ก็ชัดไม่ได้มาได้มาได้เปลี่ยนเปลี่ยนตลอดมันเปลี่ยนตลอดนะเปลี่ยนผมแล้วนี่ตอนนี้ลงมาใครมาจากคอนเทนต์มาจากอุดรอุดรค่ะอุดรเป็นครูสอนเต้นลีลาพอดีว่าท่านเป็นบัพพากลางก็เลยอ๋อคือจะเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษเคยมาไหมไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะอุดรอุดรนี่ใครของหัวเล็กอะไรแล้วจะมาพักนานวันไหนจำสิ่งวันไหนฮะยังไม่เคยพามาค่ะเคยบ้านก่อนมาเริ่มเป็นในปวดสองปีนะก็เรื่องนี้ก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่นะฮะคุณพ่อคิดต่อคุณคิดต่อไม่ไม่ไม่เป็นนี่พักมาพักนมนะพักเบบี้อ๋อบาบี้บาบี้โอ้ยสองปีเลยนะสองปีก็ไม่เป็นไรนะคนไทยก็ปวดเป็นสามอาทิตย์นะใช่ไม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 ่หากูกันคิดว่า so next week you know ก็อาทิตย์หน้าก็ไปกับชิริไปหาหลวงปู่พันธุ์ขอ oh no you need to go to Bangkok first huh? when ก็จะต้องไปหาหลวงปู่พันธุ์ก่อนนั่นหลังคทินเสร็จแล้วเซมัสลุงจะมาบอสจ้ะมีพระดีอยู่มีพระชั่วอยู่แต่ไม่ได้บอกนะใครเป็นพระดีใครเป็นพระชั่วลุงจะมาบอกไม่ใช่ทุกองค์ก็เป็นพระดีแม่จิตภาวนาเป็นยังไงจิตภาวนาเป็นยังไงทุกวันเหรอเนี่ยมันเกษียณแล้วนะฮะทำอะไรนอนกินดูทีวีดูโทรศัพท์มือถือฮะเกษียณที่งานเยอะค่ะใช่ก็ไปช้อปปิ้งนี่ไปช้อปปิ้งโน่นไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวโน่นฮะงานกุศลก็ทำบุญก็ดีอยู่นะมันสำคัญอยู่แต่รักษาศีลห้าก็สำคัญกว่าและจิตภาวนาก็มีประโยชน์มากที่สุดนะใช่จิตภาวนาเมื่อใช้มันสงบเมื่อใช้มันมีเมตตามันเป็นบุญใหญ่ที่สุดนะพยายามนะแต่อย่าเก็บความพยายามในตู้นะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องให้คนเชทุกครั้งนะไม่คนไหนสองก็เกษียณเหมือนกันเหรออีกสิบอีกแล้วทำงานอะไรทำงานอะไรเปิดร้านทำป้ายไปย้ายไปเล็กไปทุกอย่างไปวัดด้วยแล้ว
หลวงพ่อจะป้ายอะไรสั่งนางป้ายสวยป้ายสวยชื่อร้านของนางป้ายสวยป้ายสวยสั่งเลยค่ะจะป้ายลายมือสวยเหรอลายมือสวยว่าทำกับคอมพิวเตอร์ฮะใส่เครื่องเหรอจีกี้สิบปีไม่มีใครเขียนได้นะทุกคนก็ใส่เครื่องเมื่อเขียนลายมือก็ไม่มีใครอ่านออกไม่รู้สุดท้ายก็เป็นเอื้อคำและลูกน้องมีกี่คนในร้านมีกี่คนลูกน้องสองคนและสามีทำงานด้วยเหรอเลิกเหรอเดี๋ยวนี้ดูแลแต่ลูกแต่หลานนี่คุณยายนี่ก็เมื่อคุณยายสองขึ้นมาผมคิดว่าเอ้ผู้หญิงนี่มาจากสวิตเซอร์แลนด์เหรอผู้จากสวิตเซอร์แลนด์ไหมผู้หญิงที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ใส่ผมเหมือนนี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วแต่สมัยก่อนแล้วที่อุดรทำงานอะไรเปิดร้านอาหารด้วยและสอนด้วยเหรอไม่ค่ะมีพนักงานทำอาหารให้ร้านอาหารที่ไหนที่ที่ก็รับงานทั่วไปค่ะรับงานเช่นงานที่บ้านใหม่งานทำบุญแม่ตุ้ยอะแต่แม่ตุ้ยที่อุดรแม่น้อยชื่อจริงแม่บุญเสริมบุญเสริมยังแต่ยังไม่ได้เสริมบุญก็วันนี้ก็ไม่เห็นแม่ตุ้ยก็ไม่เห็นอาหารแม่ตุ้ยปลาเผ็ดวันนี้เป็นผักมาวัดนี้ครั้งแรกค่ะแล้วเคยไปวัดป่าปันตัดไหมเคยค่ะไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี39ค่ะ39ปีแรกก็อยู่ได้9วันปีถัดมาก็7วันปีถัดมาก็5วันปีถัดมา3วัน2วัน1วันถึงวันครึ่งวัน3ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วสมัยก่อนลุงตายังแข็งแรงอยู่นะมันก็เดินชังความก็ไม่ปวดเข่าค่ะเมื่อก่อนไม่ปวดเข่าเดี๋ยวนี้ตอนเดินชังความนี่มีทางชังความที่นี่มีเดินชังความค่ะก็เมื่อนั่งไม่ได้ก็เดินได้ฮะมาครั้งแรกค่ะมาที่นี่ไม่เคยนั่งเก้าอี้ก็ได้ใช่นั่งเก้าอี้ก็ได้ก็เรื่องนี้ก็ไม่สำคัญฮะจิตภาวนาก็สนใจเด็ดภาวนานะเด็ดจิตนะเมื่อชิดก็ไปนอกนะก็ถึงกลับมาฮะอยู่กับพุทโธก็ไม่อยู่กับพุทโธเรื่องร่างกายก็ของออกก็ไม่สนใจนะที่ลงตามมหาบัวก็จะสอนไว้นะนั่งสะดวกสบายหลังจากนี้ก็อยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกและไม่สนใจเรื่องร่างกายร่างกายนั้นมันเอียงก็นี่ก็มันไม่เป็นไรนะของเราต้องดูชิดอันเดียวนะชิดก็เป็นชาวของนะสอนชาวของนะมันสอนคนขับรถนะรถสอนไม่ได้นะรถยนต์สอนไม่ได้เข้าใจไหมฮะมีแต่คนขับที่สอนได้นะร่างกายนี่สอนอะไรไม่ได้นะมีแต่คนขับนะมีแต่ชิดนะที่สอนได้นะ และนั่งก็อีกก็ได้นะมันบางที่ก็มันง่วงไงนะนั่งนั่งคาสมาธิก็ดีกว่าแต่
มันไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้และเดินจงกรมที่สำคัญนะคนแก่ก็ต้องเดินจงกรมเยอะนะไม่ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป200เมตรนะขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะฮะ200เมตร300มาเทนอยู่นะและตัวเล็กก็ยังไม่หาควบนะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วฮะในหมู่บ้านฮะและสุดท้ายก็ร่างกายก็ไม่ไหวนะปวดนี่ปวดโน้นนะฮะธรรมดาของร่างกายนี่เมื่อเกิดมานะต้องฝึกร่างกายนี่ก็15ปีฝึกเดินฝึกพูดฝึกคิดนะถึงใช้ได้นะ15อายุ15นะใช้ได้นะเต็มกำลังฮะและอายุ45 30ปีทีหลังนะมันเสริมนี่เสริมโน้นเสริมไปเสริมลงนะฮะรอความตาย40ปีฮะมันคุ้มไหมคุณนายสองฮะคุ้มไหมฮะเมื่อคิดแบบนี้ก็ไม่คุ้มนะคุ้มนั่นมันอะไรแปลว่ายังไงมันจะมีประโยชน์ไหมคุ้มไหมนั่นมันฝึกมัน15ปีก็ใช้ได้30ปีรอความตาย40ปีนะมีร่างกายนี้ก็เป็นคุ้มไหมนะเมื่อเสือนี่คุ้มไหม ไม่รู้จักเสียงดีนะคุ้มฮะคุ้มค่าคุ้มค่าไหมมันเสียเวลาฮะฝึกและดูแลร่างกายนะฮะของเราทำงานเพื่อร่างกายนะใช่ไหมของเราไม่อยากทำงานฮะบางทีก็ไม่อยากลุกนะตอนเช้าไม่อยากลุกแต่ต้องทำงานฮะเมื่อไม่ทำงานก็ไม่มีเงินเมื่อไม่มีเงินก็หากินก็ไม่ได้นะกินนี่ก็ไม่ได้นะแล้วไม่มีที่อาศัยก็ไม่มีเสื้อผ้าฮะและตัดผมก็ไม่ได้ก็เสริมสวยก็ไม่ได้ฮะก็ต้องทำงานทุกวันใช่ไหมฮะใช่มีภาระเยอะอยากได้เยอะก็มีภาระเยอะอยากได้น้อยก็ภาระน้อยฮะฮะอยากได้นี่อยากได้โน่นก็แต่ความสะดวกสบายอยู่ในหลังอยู่ในชิดใจนี้ฮะเมื่อพุทโธภาวนาพุทโธนั่งสมาธินะสิบห้านาทีและทำให้ใจสงบใช้ไม่อยากได้อะไรก็พอใช้ทุกสิ่งทุกอย่างฮะอยู่กับพุทโธพอใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดเถียงนี่ไม่คิดเถียงโน่นไม่ช้ำนี่ไม่ช้ำโน่นนะก็แปลว่าอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีความหวงก็ไม่มีนะความโกรธก็ไม่มีความโลภก็ไม่มีนะช่วงนี้แล้วออกจากสมาธิก็เต็มที่วุ่มต้องทำนี่ต้องทำโน่นใช่ไหมไม่ตุยเวลาสวดมันก็ใจมันสงบนะไม่อยากได้อะไรก็สวดไปสวดไปนะหลังจากสวดเดี๋ยวจะชักินนี่เดี๋ยวชักินโน่นเดี๋ยวไปที่นะเนี่ยธรรมดาช่วงสวดมนต์นะมันเคล็ดมันไม่หลบนะมันหลบนะมันช่วงสมาธิก็เหมือนกันนะนี่สำคัญนะโอ้ตุ๊กตาต้องมาซ้ายแล้วผมก็มาซ้ายแล้วโอเคกำลังเริ่มนะเริ่มเครื่องนะเริ่มเครื่องเนี่ยกำลังเดินโอเครับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักการังเอวามีวัยโทษที่นั่งเพทนังอุปกปติอิทิจังปิทิจังกุมหังคิปเมวะสมิจโตสะเบปรันโตสังกปาจันโดภนารโสยะถา
มณิโชติระโสยัตถะสัพพิทโยวิวัชันตุสัพพะโรโกวินาสัตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขีติกายโยโกภวะอภิวาทนสีลสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตถาโอธัมมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังภวัตุสัพพะมังคลังอาคันตุสัพเดวทาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวัตุสัพมังคลังอาคันตุสัพเดวทาสัพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวัตุสัพมังคลังอาคันตุสัพเดวทาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธัสสติภวันตุเตนายตุ๊กตาก็มาเรียวนะต้องเข้าเท่าเหรอวันนี้วันศุกร์นะไม่ใช่วันนี้วันฉันนะและแม่ตุ้ยก็มากันมาก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะความสุขเกิดในใจไม่ใช่เกิดในสิ่งนอกนะทำมันใช้สงบนะคุณอ้าวอีกแล้วคุณยายหนึ่งลืมเนี่ยทีนี้นี่ต้องเวลาเข้าวัดนะก็ต้องนี่ต้องกดทำป้ายมาเลยทำป้ายมาเลยปิดโทรศัพท์นานทำมาต้องมีแอปเดียวนี้ต้องมีแอปนะแอปเล่นโหมดก็มีวัดโหมดก็มีไหนคนใหญ่หนึ่งก็มารับเพิ่มเลยเหรอคะใช่ให้เพื่อนด้วยนะก็เป็น3คน